รึ่งหลังกับผมจัดทีมาการการชนเพรินคุณผู้ชมยังอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเปิดสมัยประชุมสภานะฮะเราวอร์มอัพกันอุ่นเครื่องคุณผู้ชมการคอการเมืองทั้งหลายผมพยายามอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดเตรียมตัวต้อนรับดราม่าที่จะเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมนี้นะฮะผมทวนอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วฮะสัปดาห์แรกไม่มีอะไรอ่ะทวนนะสัปดาห์ที่3งบประมาณรายจ่ายประจำปี2557 ต้องใช้1ตุลาคม2 5 5 6สัปดาห์ที่2อะวัดใจกันไปจะมีอะไรบ้างครับที่ตอนนี้รอจ่อคิวอยู่และเราต้องวัดใจรัฐบาลนะว่ารัฐบาลจะเล่นอะไรในสัปดาห์ที่สองของเนอสิงหาคม 1. นิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะนี่ฮะรอจ่อคิวอยู่แล้วครับอย่าลืมครับว่าการเลื่อนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะ ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต้องอาศัยมติของที่ประชุมสภาผมอธิบายใหม่คำความเข้าใจฮะเรื่องต่างๆที่จะเอาเข้ามาพิจารณาในสภาไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาก็หยิบได้ไม่ใช่ฮะมันถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบเขาเรียกว่าวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติฉบับนายวรชัย ถ้าเอาเข้ามาในระบบปกติก็ไปต่อแถวอยู่หลังๆจะได้พิจารณาเมื่อไหร่ไม่ทราบได้กฎหมายรอคิวให้สภาพิจารณาเยอะมากแต่มันมีวิธีครับวิธีในการที่จะรัดคิวต้องขอมติที่ประชุมสภาว่าจะเอาไอ้เรื่องท้ายๆขึ้นมาอยู่ที่หัวคือแซงคิวกฎหมายอื่นๆทำได้แต่ประธานไม่มีอำนาจนะต้องขอมติ ขอมติที่ประชุมสภาลงคะแนนกันปรากฏสมัยที่แล้วเขาลงคะแนนกันเลื่อนฉบับนายวรชัยขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกแต่ท่านเอาเข้าสภาอา้าวเดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวก็เหมือนพฤษภากร,รกาคาปีสองปีที่แล้วอันนั้นฉบับพลเอกสนธิฮะเอาเข้าสภาปุ๊บไม่ใช่ในสภาที่ร้อนรอบสภาคนเต็มเลยรัฐบาลต้องระวังนี่ฮะเรื่องที่สองฮะ เป็นเรื่องที่แท้ที่จริงแล้วคุณทัก,กษิณผลักดันนะเกมการเมืองของนักโทษชายคนนี้ระดับเซียนเรื่องไหนฮะเรื่องกู้เงินสองล้านล้านผมบอกแล้วครับเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพันตำรวจโททักษิณได้มีการวิเคราะห์เกมการเมืองกันแล้วหลังจากที่คลิปเสียงถังเช่านกเขาไม่ขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาเนี่ยการกลับบ้านของคุณทักษิณน,นั้นช้าลงนะ เพราะฉะนั้นเมื่อกลับบ้านช้าลงจะไปเสียเวลาผลักดันนิรโทษทําไมเอาเงินไว้ก่อนเนื่องจากอะไรฮะถ้ายุบสภาก็ยังมีสองล้านล้านกองไว้เอาไว้ซื้อเสียงแล้วเข้ามานั่งเป็นสสฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยหน้าผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องนี้นะฮะนี่เรื่องที่2อฮะที่อาจจะเข้าในสัปดาห์ที่สเรื่องที่สคืออะไรเรื่องที่สคืออะไรฮะเรื่องที่สคือ เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็มีหลายร่างด้วยกันร่างอะไรบ้างครับแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็มีการแก้ไขร่างที่ว่าที่มาของสอวอ,อยู่ในมาตรา111-121 10ถึงมาตราจะเพิ่มจะตัดจะลดตรงไหนนี่เขาจะเอาเข้ากันอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ อีกมาตราอื่นๆที่เหลือที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันยังไม่เอาเข้าเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปไม่ว่าจะเป็นมาตรา 2, 3 7ว่าด้ว่าในเรื่องของการยุบพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นมาตรา68เว้นวรรคลงโทษนักการเมืองตัดสิทธิ์ยุบพัก5ปีไม่จะเล่นการเมืองอะไรก็ตามแต่มาตรา190ว่าด้วยว่าในเรื่องของการทำหนังสือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งหมดทั้งปวงยังฮะมันเป็นเรื่องหนักเอาเรื่องเบาที่สุดก่อนนั่นคือเรื่องของสอวอซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสอวอรตรงนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเบานะฮะเดี๋ยวเราว่ากันในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาดูก่อนว่ารัฐบาลจะเอาร่างไหนเข้าแล้วถ้าเอาร่างสอวอเข้าเดี๋ยวตอนนั้นมาเล่าให้ฟังกันต่อฮะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าถ้าเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่มาของสอวอได้สําเร็จเสี่ยงมากฮะที่สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดนั้นจะถูกซื้อโดยเงินของตระกูลทักษิณวุฒิสภาตอนนี้นั้นมีจํานวน150คนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ครับครึ่งหนึ่งคือเท่ากับจํานวนจังหวัดประมาณ77คนไม่ใช่ประมาณคือ77คน มาจากตัวแทนจังหวัดละคนที่เหลืออีกกี่คนนะ่ะเจ็ดสิบกว่าคนนะ่ะก็มาจากการสรรหารัฐบาลอยากทำแบบนี้ฮะอยากให้เลือกตั้งหมดเลยเลือกตั้งหมดเลยยังไม่พอฮะไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและการเลือกตั้งสวบอไม่ใช่ได้มาคือการเลือกตั้งสวบอว่าจากนี้ไปคนที่จะสมัครสว เคยเป็นสอสอมาก็ได้ไม่ต้องเว้นวักห้ปีเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งใดก็ได้เป็นเมียสอสอเป็นลูกสอสอเป็นผัวสอสอก็สมัครสวได้นี่กฎที่เขาจะแก้กันซึ่งถ้าเขาทำสำเร็จเป็นไงฮะลูกสอสอลูกสวผัวสอสอทุกคนน่ะก็อยู่ในสภาสูงสภาสูงกับสภาล่างก็ มีความผูกพันกันใช้ชื่อเล่นชื่อย่อว่าสภาผัวเมียคือผัวอยู่สภาหนึ่งเมียอยู่สภาหนึ่งนิติบัญญัติหมดความหมายฮะผัวผ่านกฎหมายส่งต่อให้เมียเมียก็ต้องผ่านเพราะไม่ได้คุยกันแค่ยกหูโทรศัพท์แต่นอนคุยกันก่อนนอนบนเตียงด้วยนะบอกว่าเธอเธอพรุ่งนี้กฎหมายฉบับน,นั้นขอผ่านหน่อยนี่นี่ถ้าเขาแก้ได้มันจะเป็นแบบนั้นนี่ฮะ แล้วก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าวันนี้คุณนิคมไบรัชพาน,นิชย์ออกมายืนยันนะคุณนิคมเป็นใครคุณนิคมก็เป็นประธานวุฒิสภาคนล่าสุดโดยตําแหน่งประธานวุฒิสภาก็เป็นรองประธานรัฐสภาก็ออกมาเปิดเผยว่าการที่สสบุญยอดสุขถิ่นไทยปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเปิดประชุมร่วมสองสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสอวอนี่ไงฮะ ก็ประธานวุฒิออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าแน่นอนละ่ะเนี่ยจะมาแล้วน่ากลัวครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคนใดก็ตามที่ติดตามเวทีเดินหน้าผ่าความจริงวันเสาร์ที่ผ่านมาหากใครติดตามไปถึงช่วงท้ายคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเถนตรงฮะ เปิดเผยบนเวทีะฮะมีบางช่วงบางสมัยไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันก็ด้วยหรือไม่รู้กันดีว่าสมาชิกพุทธ,ธิสภานั้นรับเงินจากนักการเมืองบางตระกูลนะการรับเงินมีสองประเภทคุณผู้ชมรับเงินเดือนประเภทที่หนึ่งนะ แล้วตัวเลขน่าตกใจมากตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขเงินเดือนนะฮะขออภัยตัวเลขเงินเดือนผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาให้กินเดือนเท่าไหร่แต่คุณชวนเปิดเผยบอกว่าในบรรดาสว1 5อคนคนที่รับเงินเดือนจากครอบครัวบางครอบครัวมีกี่คนรู้ไหมฮะ6กกว่าคนครับ60กว่าคนที่นอกเหนือจากจะ รับเงินเดือนจากรัฐสภาในฐานะวุฒิสมาชิกก็ยังรับเงินเดือนจากนักการเมืองบางตระกูลบางพวกบางคนประเภทที่1ประเภทที่2คืออะไรฮะประเภทที่2คือไม่ได้รับเงินเดือนแต่รับเงินเป็นจ็อบภาษานคนทำงานเขาเรียกว่ารับฟินคืออะไรฮะ ไม่ได้รับเงินเดือนแต่ถ้ามีกฎหมายบางฉบับที่ขอเสียงหน่อยขอมือวุฒิสภาหน่อยขอมือขวาหน่อยไมคโครหน่อยขอหน่อยเอาเงินให้เป็นทีละจ็อบทีละจ็อบไปแบบนี้ก็มีเพียบด้วยความเคารพผมไหว้ผ่านหน้าจอฮะด้วยความเคารพวุฒิสมาชิกครับท่านใดที่ไม่ได้ทําก็ด้วยความเคารพฮะแต่ท่านใดที่ทําก็ด้วยความไม่เคารพ ก็ต้องบอกกันผ่านหน้าจอแล้วปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นของการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมประเด็นที่ว่าที่มาของสอวอก็ไม่ใช่เรื่องเบาผมสรุปครับเพราะฉะนั้นแล้วที่คุณสุเทพนั้นได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ไปพูดเป็นเวทีเดินหน้าผ่าความจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินจินตนาการมากไปนักและทั้งหมดจะถูกตัดสินในไม่ช้านี้ฮะแล้ววันนี้คุณอำนวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลก็เนี่ยฮะไม่ออกมายืนยันน่ะว่าวันไหนจะพิจารณาเรื่องใดวันไหนจะพิจารณาเรื่องใดเรียกร้องผ่านไปยังหน้าจอฟ้าทลายโจรตรงนี้ครับประชาชนอยากรู้แล้วครับ วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นยังไงอยากรู้อ่ะรบกวนประธานวิบช่วยถแถลงเร็วๆนะฮะประชุมวิปกันเร็เรวๆหน่อยแล้วพอคุณสุเทพออกมาพูดแบบนี้ก็ได้ทีคุณโอปออนุสร์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยที่ออกมาระบุบอกว่านายสุเทพคงไม่คุ้นชินกับความสงบขณะตัวเองเป็นรัฐบาลประชาชนมาชุมนุมทางการเมือง ยังเรียกเจ้าหน้าที่ออกไปกระชับพื้นที่อ้าวจะให้ทํำยังไงล่ะฮะและที่สำคัญนั้นมีการหยิบยกเรื่องราวหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาและไม่น่าพิสมัยและไม่เป็นการสมควรนายอนุสร์บอกว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลและเป็นเดือนแห่งความสุขของประชาชนทั้งประเทศไม่ควรมีเรื่องความรุนแรง ไม่ได้บอกว่าจะมีเรื่องรุนแรงแน่นอนบอกแล้วไงฮะเรื่องรุนแรงเป็นปลายเหตุไม่เกี่ยวข้องกับพักฝ่ายค้านหรอกครับเราไม่สามารถไปจุดได้ว่าวันนี้ออกมาทันทีเป็นสิ่งที่จะไม่ทำแต่เรื่องต้นเหตุคือการวางวาระที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆของรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาท่านวางแบบใดท่านก็ได้แบบนั้น แล้วก็ต้องเตือนตัวเองครับว่าเดือนมหามงคลใช่ฮะสัปดาห์ที่สองที่บอกว่าเรื่องร้อนๆ7 8สิงหาคมก่อนวันมหามงคล3 4สวันท่านก็ตัดสินใจเอาเองว่าท่านจะทำยังไงเป็นเรื่องของวิปรฐบาลที่ท่านจะต้องตัดสินใจกันเองฮะวันนี้เหลือเวลาประมาณ1ินาทีครับผมขอพักเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสมัยประชุมไว้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมพอเข้าใจนะฮะ ว่าตอนนี้เกมการเมืองของประเทศไทยกำลังจะเดินไปสู่จุดไหนสิงหาคมที่ว่าจะเป็นสิงหาคมที่เร่าร้อนหรือไม่ก็อย่างที่ผมสรุปไปครับว่าขึ้นอยู่กับใจรัฐบาลและใจรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งการของนักโทษทักษิณชินวัตรเราไปที่เรื่องอื่นบ้างนะฮะวันนี้ประธานองค์การพิทักษยามพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ ออกมากล่าวถึงกรณีที่เด็ดพี่โคศกพักเพื่อไทยออกมาระบุว่ากลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณก็ไม่ต่างจากฝนตกขี้หมูไหลและเงื่อนไขทั้ง6ข้อเป็นเพียงข้ออ้างในการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลวันนี้ประธานองค์การพิชก์สยามก็ไม่ขอตอบโต้ในประเด็นดังกล่าวเพราะเป็นเพียงการใส่ร้ายที่ไม่เอาสาระมาพูดกันเห็นด้วยครับอกประเด็นอะไรพวกนี้ฝนตกขี้หมูไหล เอาอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นเป็นคำพูดสวยๆเนี่ยออกมาถแถลงตอบโต้กันเนี่ยนะฮะมันไม่เกิดประโยชน์อะไระนะฮะนอกจากได้พื้นที่ข่าวให้เขาเอาไปพาดหัว6ข้อที่ว่าเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามรายละเอียดผมเล่าให้ฟังครับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเปิดตัวโอ้มีเปิดตัวเสนาธิการร่วมเปิดเปิดตัวเหมือนแกนนำรุ่นที่2ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ ทรงรับไม้ต่อมาจากเสไอ้ถแถลงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ดำเนินการ6ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้รัฐบาลสแสดงจุดยืนในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการหยุดการกระทําอันไม่บังควรการจับจ้วงและละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรข้อที่2นะให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงพลเอกยุทธศักตร์สศิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตําแหน่งข้อ3ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาข้าวยากหมากแพงด้วยการยุติการขึ้นราคากา๊สหุงต้มและลดราคาน้ํามันทุกประเภทด้วยการดําเนินการให้ปตทหยุดการค้ากําไรเกินควรเอาเปรียบประชาชนและปฏิรูปปตทให้กลับมาเป็นของประชาชนโอ้โหประเด็นนี้ประเด็นใหญ่นะพูดกัน3วัน8วันไม่หมดเนี่ยข้อ4ครับ ให้รัฐบาลยุติโครงการกู้เงินเพื่อบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทและพระบรให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมพื้นฐานของประเทศ2ล้านล้านบาทเพราะส่อแววว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อ5ให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรถอนร่างพระราชบัญญัติปรองดองและพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทุกประเภทออกจากสภาข้อ 6. ให้รัฐบาลดำเนินการเอาผิดกับผู้ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวทุกขั้นตอนทั้งนี้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการทุกข้อภายใน7วันหากไม่ดำเนินการซื้อเวลากองทัพประชาชนจะชุมนุมโดยสันติแสดงสิทธิตามรัฐธรรมนูญในวันที่4สิงหาคมนี้อ่านให้ฟังผมอ่านให้ฟังครับผมอ่านให้ฟังนะทั้ง6ข้อครับ ถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม6ข้อนี้ก็4สิงหาก็เนี่ยชื่ออะไรนะยาวๆกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณครับรัฐบาลเดี๋ยวก็ออกมาบอกอีกว่าหน้าเก่าทั้งนั้นชัวร์ครับหน้าเก่าะเจเนอเรชั่นใหม่ยังเติบโตไม่พอก็ยังคงต้องเป็นหน้าเก่าๆรุ่น1รุ่น2รุ่น3ในเมื่อ ตัวที่ต้านยังเป็นตัวเก่าที่ชื่อทักษิณชินวัตรคนต้านก็หน้าเก่าทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องบอดท่าเป็นเรื่องไร้าสาระที่จะออกมาบอกว่าไอ้คนต้านทักษิณน,นั่นหนา้า,หนาเก่าแล้วก็หน้าเก่าเนี่ยแหละครับแล้วก็มีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คนที่เป็นข่าวก็หน้าเก่าอ <thereby> ืมเรามาดูกันต่อฮะพูด <oughs? S 1> ถึงเรื่องจำนำข้าวพูดถึงเรื่องของน้ำนะครับเราไปดูกันต่อที่เรื่องของน้ำวันนี้มีความคืบหน้าครับ วันนี้คุณชวมน,น์ออกมา,ถาแถลงข่าวกรณีปลอดประสบสุรสวสดีนะฮะสัมภาษณ์ว่าโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5แสนล้านบาทมีการทำประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่10มกราคม2555เมือ่อไหร่อ่ะไม่รู้เลยการทำประชาพิจารณ์เดี๋ยวขอเวลาก่อนขอไปหาวันนี้ไม่ได้หา ต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่านเนี่ยเนี่ยการออกเสียงประชาพิจารณ์มันจะต้องมีแหละฮะว่าการทําประชาพิจารณ์ไม่ใช่ท่านไปมุบมิบทําประชาพิจารณ์โดยไม่แจ้งว่าท่านจะทําแล้วรายละเอียดเนื้อหาในการทําประชาพิจารณ์คืออะไรบ้างไม่เห็นรู้เลยอยู่ดีๆออกมาให้ข่าวว่าทําประชาพิจารณ์แล้วตั้งแต่สิบมกราห้าห้าไปทําตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ช่วงที่ทำประชาพิจารณ์ท่านบอกว่าท่านทำปีห5ห้าท่านทราบแล้วเหรอตอนนั้น,ว,น,นว่าท่านจะสร้างอะไรบ้างอ้าวท่านเพิ่งมาทราบว่าท่านจะสร้างอะไรบ้างไม่กี่สัปดาห์นี้เองอะแล้วอยู่ดีๆท่านมาบอกว่าประชาพิจารณ์เสร็จแล้วปีห้าห้เฮ้ยทำประชาพิจารณ์ยังไงเนี่ยแล้วไอคนประชาไอคนทำประชาพิจารณ์ก็ไม่เข้าทา่ายังไม่รู้เลยว่าจะสร้างอะไรกี่เขื่อนกี่อ่างผ่านหมู่บ้านไหนบ้าง ใครต้องอพยพผ่านป่าสงวนไหมกระทบสิทธิ์ชุมชนสุขภาพของชุมชนกระทบตรงไหนบ้างกี่อำเภอกี่จังหวัดกี่ครอบครัวไม่รู้เลยอะ่ะถ้าออกมาบอกว่าทำแล้วสิบมกราห้าห้าโหทำมาตั้งปีกว่าทำไมไม่เป็นข่าวและที่สำคัญครับคุณชมนชนกล่าวต่อเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะว่าอะไรพอรอก,กอร3 5แสนล้านบาท เข้าไปเช็คดูข้างในเป็นการเอาแผนงานของกรมชนลประธานมาจัดหีบห่อและเรียบเรียงใหม่โครงการก่อสร้างเขื่อนยมบนยมล่างแม่น้ํายมเป็นแม่น้ำหนึ่งปิงวังยมนาคมีเขื่อนหมดละยกเว้นยมยังไม่มีเขื่อนคุณปลอดประสบบอกจะสร้างทั้งยมบนยมล่างโดยใช้งบประมาณ3.5มแสนล้านบาทอ่างเก็บน้ําหลายอ่างจะใช้งบประมาณ3 5มแสนล้านบาทปรากฏแทงทะลุไปในระบบงบประมาณปกติ ไปดูเอกสารกรมชนลประทานส่งเข้ามาให้คอรมปรากฏว่ายมบนยมล่างอ่างเก็บน้ําทั้งหลายก็มีบรรจุไว้นี่ฮะในงบประมาณปกติแล้วท่านจะมาขอออกเงินกู้เป็นพระราชกําหนดด้วยสาเหตุใดเพราะทุกอย่างทำได้ภายใต้การจัดการโดยอาศัยเงินตามพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีชัดเจนครับชัดเจนนะฮะ ไอ้เควอเตอร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรครับเพราะสิ่งที่เควอเตอร์กำลังจะทำกรมชนรประทานมีแผนอยู่แล้วแค่ไปดูดแผนออกมาแล้วผลักไปให้เควอเตอร์ใช้งบประมาณโดยใช้เงินกู้3.5แสนล้านบาทแล้วกินกันไงครับเพราะว่าถ้าให้กรมชนรประทานทำโดยอาศัยงบประมาณปกติกินไม่ได้อ่าผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ วันนี้เรื่องน้ำผ่านไปเรื่องข้าวอะเรื่องข้าวมาคุณชวนนท์แถลงข่าวครับขณะนี้มีความสับสนว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวและล่าสุดมูลนิธิชีววิถีออกมาเปิดเผยว่าข้าวที่มีสารตกค้างเกินข้าวมาตรฐานสากลไม่สามารถถูกกำจัดโดยการซาวข้าวล้างน้ำหรือหุงต้มนะฮะก็เป็นการคัดค้านกับการให้สัมภาษณ์ของนายนพดลปัทธรรม โศสกส่วนตัวของนักโทษโอ้โหโเวลาพูดคำนี้แล้วก็สะก,กิดใจนะฮะนักโทษที่ไหนมีโคศสกส่วนตัวมีคนหนึ่งในโลกชื่อทักษินนะคุณนพดลออกมาบอกบอกว่าจะกังวลอะไรกันนักหนาละเฮ้ยข้าวที่มันปนเปื้อนสารพิษเนี่ยก่อนหุงเอาไปซาวน้ำสิแค่นี้ค่นี่คือการแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ซุปเปอร์ปลายเหตุนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้มูลนิธิชีว่าวิถีออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าข้าวมีสารตกค้างเกินข้ามาตรฐานไม่สามารถถูกกาจัดโดยการซาวข้าวแล้วก็นอกเหนือจากนั้นวนกลับไปที่เดิมครับว่าเปิดเผยสักทีเถอะครับทุจริตจ,จำนำข้าวทุกขั้นตอนเป็นอย่างไรขายข้าว G2G กับประเทศใดได้บ้างประเทศแต่ละประเทศที่ทำ G2G กับท่านซื้อข้าวในราคาตันละเท่าไหร่ท่านขาดทุนตันละเท่าไหร่ รวมกันแล้วท่านเหลือข้าวในสต็อกเท่าไหร่ตอนนี้แล้วท่านมีแผนจะระบายให้หมดเท่าไหร่โอ้เยอะอฮะทุกขั้นตอนที่ท่านยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามกับประชาชนหันไปดูหมดเวลาแล้วเอา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 อเอาสักหน่อยเบาๆครับส่งท้ายก่อนจะให้คุณผู้ชมไปเวียนเทียนขึ้นภาพการ์ตูนแหลเพื่อพี่บัญชาคามินเหลืออีกรูปที่ต้องปลดลงมากระทืบ <laughs> คุณผู้ชมรูปที่กระทืบอยู่คือรูปเนนคำนะฮะนี่นเน่ไอ้เนนคำหลอกให้ไหว้รูปอยู่ได้นะฮะนี่ครับอีกรูปที่ต้องปลดลงมากระทืบโอ้นะไม่ต้องบอกกันว่าเป็นรูปอะไรนะฮะเพราะว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านมีการปลดรูปบางรูปออกไม่อยากจะบอกว่ารูปอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เอารูปการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะฝากไปยังคุณผู้ชมทุกทกท่านครับ ติดตามข่าวสารติดตามได้ข่าวสังคมข่าวเช้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หัวสีติดตามได้แต่อย่าลืมติดตามข่าวกรอบเล็กๆที่เป็นข่าวการเมืองเพราะเป็นเรื่องสําคัญอย่าปล่อยให้การจัดลําดับข่าวโดยสื่อมวลชนนั้นมาทําลายความสําคัญที่แท้จริงของข่าวบางข่าวบางข่าวสําคัญแต่บางวันไม่ขึ้นหน้าหนึ่งท่านก็ต้องตามตามติดฮะสถานการณ์กําลัง เข้าได้เข้าเข็มและอาจจะนําไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้รีรันอีกครั้งฟ้าทลายโจรรีรันตีหนึ่งนะฮะตอนนี้พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้เวลาส่วนๆสี่โมงถึงห้าโมงเย็นวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามขอให้มีความสุขกับการทำบุญในช่วงเย็นนี้วันอาสาฬหาบูชาลาไปก่อนสวัสดีครับ